จ้าของอ่ะตัวเหี้ยอะไรอ่ะอ้วนนี่เจ้าของบริษัทต้องนั่งตรงนี้อ้าวแม่นี่เคลิ้มอยู่เรื่อยเลยเสียจงกับผมมาทำไมล่ะครับใจเย็นๆเดี๋ยวแรกเราไม่รู้จักเหรออุ้ยเตี้ยเตี้ยเตี้ยเป็นอะไรเนี่ยตายแล้วเตี้ยไปกัดกระหมาที่ไหนนะคะหมาพ่อมึงเหรอไม่ใช่เตี้ยได้รับอุบัติเหตุเออใครส่งมาคะแม่มึงมั้งเตี๋ยโดนรถชนรถชนรถชนแล้วก็ไม่บอกจะฝากที่ก็อยากหนองมนต์ให้ถามมาบอกโอ้ยบ้าไม่ใช่รถชนบุรีหนองมนต์แบบคนอุ้ยตายแล้วบอกไม่ถูกนี่เตี๋ยจะบอกให้คนนี้ค่ะช่วยชีวิตเตี๋ยไว้โอ้เหรอคะรู้จักซะนี่นะลูกสาวชื่อวารุณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักเนี่ยถ้าเตี๋ยไม่ได้เขาแล้วเตี๋ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้เตี๋ยได้แต่เขาแล้วเนี่ยคะไม่ได้เขามาช่วยนะเตี๋ยตายไปแล้วอ๋อค่ะและที่สำคัญนะเตี๋ยจะบอกให้เนี่ยนอนเฝ้าไข้เตี๋ย3วัน3คืนโอ้โหเสียเข้าใจผิดแล้วครับที่ผมไปนอนเฝ้าเสียจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะไม่ได้เฝ้าผมไม่มีที่นอนครับผมก็เลยต้องไปนอนที่นั่นอีกอย่างแอร์เย็นห้องน้ำสะอาดด้วยแถมไม่มีอาหารกิน3มื้ออีกครับเหรอครับผมอาหารที่โรงพยาบาลนี่ตกลงมึงแดกทั้งกูหมดเลยอ่ะใช่ครับเสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้จักอะไรนะคนดีก็ถอดเดินเงี้ยค่ะระหว่างที่เตี๋ยขับรถนะค่ะสร้อยเตี๋ยนี่เขาเอามาคืนโอ้สร้อยเตี๋ยไอ้เจ๊กแป๊กสร้อยทองทำไมขาวแก่เนี่ยสร้อยอ้วนซึ่งปากอ่ะเสียก็เสียให้น้ำเกลือทุกวันน่ะก็ใช่สร้อยแพ้เกลือมันก็ซีดเรียกสร้อยมันตกใจอย่าเอาไปชุบไว้ใหม่เอาอย่างนี้ถามหน่อยเป็นใครมาจากไหนผมมาจากยโสธรครับยโสชื่ออะไรชื่อแหนมครับโอ้แหนมไอ้พูดถึงแหนมอ้วนจำได้แล้วก่อนที่อ้วนจะสลบอ้วนว่าเห็นกล่องรางที่ใส่แหนมมันกระเด็นมาโดนหน้ารถอ้วนจะไม่อ้วนเสียหลักหักหลบไปชนกันต้องไหมไอ้คนที่โยนรางมาโยนกล่องมาลืมจักรู้จักไหมไม่รู้จักอ้วนเจออ้วนจะฆ่ามันนะผมไม่เห็นเสียงทีก็ตอนที่เสียสลบไปรถชนกับต้นไม้หรอครับใจเย็นนะคะเจี๊ยบแต่ก็ต้องมาเจอหมอแล้วค่ะเล่าเรื่องทำงานผมจริงๆแล้วผมทำแหนมเก่งครับแล้วอร่อยด้วยทำแหนมเก่งครับผมทำอร่อยด้วยอร่อยครับเอาละถ้าอย่างนั้นรีเลยไม่ตกงานแล้วหรือทำไมพวกนี้นะหรือทำแหนมที่บ้านแล้วมาขายที่หน้าบริษัทวะครับวารุณีค่ะหนูดูแลเขาด้วยนะสถานที่อีแม่ค้าที่ไม่จ่ายค่าแผงอะไรมันไปค่ะเอาแหนมมาขายตรงนั้นได้ค่ะเอาละพาเขาไปพักผ่อนลูกไปคุณแหนมคะครับผมไปดูแหนมกันเลยค่ะเอาเลยเอาเลยลูกพาเขาไปนอนที่ห้องเตี๋ยค่ะแล้วเตี๋ยนอนอะไรอะคะเดี๋ยวเตี๋ยนอนตรงนี้กับหมาเองไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะขอบคุณดีคุณขอบคุณเสียมากครับไปเชิญคุณแหนมค่ะคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองครับผมก็ที่งานอยู่แล้วครับชอบไหมเสียโทษครับเสียอย่าตีเสียโทษครับโทษครับอุ้ยสุ่มสั่งของบ้านนอกแต่งเสื้อแต่งตัวเฉยเฉยใช่ค่ะขึ้นไปบนห้องเลยลูกอย่าลืมล็อกกรอนนะลูกเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินอยากให้มันมีผัว